นี่จากเรื่องของความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งและโควิด19นะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคะเกษตรกรนครสวรรค์เนี่ยเขาบอกโอ้โหน้ำมันมันแพงค่ะจำใจนะคะที่จะต้องควักกระเป๋าซื้อน้ำมันดีเซลตุนไว้เติมเครื่องยนต์ทำการเกษตรหลังจากราคาน้ำมันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะ ขณะนี้ชาวนานครสวรรค์หลายรายค่ะต่างก็ซื้อน้ำมันดีเซลมาตุนใส่ถังขนาดใหญ่ไว้สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะคะ <c oughs> เพื่อทำนาทำสวนทำไร่กันหลังจากที่ราคาน้ำมันทุกประเภทเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะอุ้มราคาน้ามันดีเซลไว้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยราคาดีเซลหน้าปล้านะคะต่างๆในจังหวัดน,นครสวรรค์ก็มีราคาทะลุไป32บาทต่อลิตรแล้ว นางวิมลมีพัดค่ะชาวนาในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลก้าวเลี้ยวอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าตนเองและครอบครัวมีเครื่องยนต์ค่ะที่ใช้สําหรับทําเกษตรมากกว่า6เครื่องแต่ละวันต้องใช้น้ำมันหลาย10ลิตรค่ะขณะที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวอย่างมากน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงนะคะแต่ก็ไม่ซื้อก็ไม่ได้ เอาน้ำเข้าน้ำออกนาก็ต้องใช้น้ำมันทั้งรับจ้างทั้งทำนาของตัวเองหากลบกลบหนี้แล้วเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรค่ะต้องใช้เงินที่มีอยู่บ้างไปซื้อน้ำมันมาตุนไว้ใช้สำหรับในการเกษตรเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยก็เป็นช่วงฤดูการเพราะปลูกนะคะต้องใช้น้ำมันจำนวนมาก แต่ละครั้งก็จะซื้อตามกำลังเงินที่มีอยู่หากมีเงินมากก็ซื้อน้ำมันเก็บไว้มากหากมีเงินน้อยก็ซื้อน้ำมันเก็บไว้น้อยค่ะไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันถือเป็นปัจจัยหลักในการทำอาชีพเกษตรของตนเองจึงอยากจะวอนหน่วยงานภาครัฐนะคะช่วยตรึงราคาหรือว่าหามาตรการให้น้ำมันมีราคาถูกลงกว่านี้ก็จะดีค่ะ <c oughs>